ช่วงรถดีรถเด่นสนับสนุนโดย B-Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าพิเศษนะครับสำหรับคนที่กำลังรับชมรายการอยู่นะครับผมบอกเลยว่าเสาร์นะครับ18พฤศจิกายนและอาทิตย์19พฤศจิกายน2วันนี้ครับรีบเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่บอกว่าอยากจะมีรถยนต์ Volvo ไว้ใช้งานสักคันนึงนะครับเนื่องจากว่านะครับทางกลุ่มของ P&A หรือครับหรือว่ากลุ่มพนครต้องบอกว่ากลุ่มพนครเนี่ยเป็นต้องบอกว่าผู้ค้ำวอดอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับแล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์หลากหลายยี่ห้อแล้วที่กำลังต้องบอกว่าเป็นที่น่าจับตามองก็คือรถยนต์ในแบรนด์ Volvo ครับกับภายใต้ชื่อของพระนครสวีดิชนะครับต้องบอกพระนครสวีดิชคาร์นะโลเคชั่นที่เขาตั้งอยู่เนี่ยก็ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับอยู่ฝั่งวิภาวดีรังสิตขาเข้าเลยจากแยกเกษตรมาปุ๊บเนี่ยเห็นทางซ้ายมือจะเห็นรวมกันอยู่เลยครับมี Volvo มี Mitsubishi นะครับมี Honda เลี้ยวเข้ามาเนี่ยอย่างแรกที่คุณจะเจอก็คือโชว์รูมของ Volvo แต่วันนี้ที่จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยเพราะว่าเขามีการจัดรถในราคาพิเศษครับแล้วก็เป็นแค่2วันนี้นะครับ18 19พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ารถแต่ละคันเนี่ยจะมีส่วนลดบอกว่ามากมายเลยนะครับที่แน่ๆใครที่ซื้อรถจองรถในงานนี้นะครับรับบัตรเติมน้ำมันไปก่อน 10,000 บาทนะครับแล้วก็ส่วนลดที่เขาลดให้สูงสุดเนี่ยลดไปถึง 1,500,000 บาทนะครับหลายคนอาจจะถามว่ารถกลุ่มนี้คืออะไรนะครับเราแยกอย่างนี้ก่อนบางครั้งพอพูดถึงรถเดโมรถเดโมคือรถทดลองขับรถทดลองขับเนี่ยคือรถที่คนที่สนใจจะซื้อรถเขามาในศูนย์บริการแล้วก็เอาไปทดลองขับกันนะครับใครที่สนใจก่อนตัดสินใจซื้อเอาไปทดลองขับอันนั้นเขาเรียกส่วนใหญ่ก็เรียกว่ารถเดโมหรือรถทดลองขับแต่ว่าวันนี้ที่เขาจัดเนี่ยเขาบอกเป็นรถผู้บริหารป้ายแดงครับรถผู้บริหารป้ายแดงคือสมมติว่าผมเป็นผู้บริหารผมใช้เป็นรถประจำตำแหน่งนะครับผมใช้มาถึงสักระยะหนึ่งพอมีรุ่นใหม่ออกนะครับหรือว่าผมได้ approve ว่าได้เปลี่ยนเป็นคันใหม่รถคันนี้ก็จะถูกตัดออกไปอีกประเภทหนึ่งก็จะมีรถแบบประเภทไม่น้อยที่สุดที่ผมสอบถามมาเนี่ยนะครับก็บอกว่า65กิโลเมตรเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะว่าเป็นรถที่เริ่มตัดเริ่มนับการรับประกันวารันตีแต่ว่าขยับรถแค่ไปจอดดิสเพลย์ไปจอดโชว์ทำกิจกรรมต่างๆเท่านั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวพาเดินดูหน่อยนะครับต้องบอกว่าในงานเนี่ยมีรถให้เลือกมากกว่า50คันนะครับแต่ถ้าคุณมาช้าเนี่ยมันก็ล่อยหล่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วก็คีย์ก็คือว่า XC90 คนที่อยากได้รถครอบครัวแบบ XC90 เดี๋ยวผมบอกให้เริ่มต้นนะครับ 850,000 บาทไปถึงสูงสุด 1,500,000 บาทแต่คันที่ลด 1,500,000 บาทมีคันเดียวนะผมบอกก่อนออปชั่นเต็มใครอยากได้ต้องรีบมาหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็ได้ส่วนลดหลั่นกันลงไปนะครับเดี๋ยวเราเดินดูคนที่ชอบ XC40 นะครับ 1,890,000 บาทอันนี้มีรับประกันทุกคันนะครับเรื่องรับประกันไม่ต้องพูดถึงมีรับประกันทุกคันแล้วก็ดูสภาพเนี่ยผมอยากให้ดูสภาพรถเห็นไหมฮะยังคุมพลาสติกยังคุมเบาะอยู่เลยนะครับเนี่ยอยากให้ดูผมไม่นั่งด้วยนะเดี๋ยวไปแกะของเขาต้องบอกว่าเนี่ยพลาสติกยังคุมเบาะอยู่เลยเห็นไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยใครที่มาเลือกรถในงานเนี่ยผมบอกได้เลยว่าใหม่กริปนะครับให้ดูแต่ละโซนแต่ละออปชันเนี่ยนี่พลาสติกยังคุมเบาะอยู่เลยนะครับแล้วก็มาที่นี่ต้องบอกว่าจะได้เห็นด้วยว่ามีทั้งเรื่องของเซอร์วิสนะครับเรื่องของศูนย์บริการมีโชว์รูมมีศูนย์บริการมีที่จอดรถรองรับไว้เรียบร้อยนะครับ XC60 ขยับขึ้นมาอีกหน่อยนะครับเนี่ยผมให้ดูหลายคนถามว่าแล้วมันสภาพขนาดไหนคือถ้าไม่บอกว่าเป็นรถผู้บริหารป้ายแดงผู้บริหารไม่น้อยนะผมเข้าใจว่าหลายๆคนดูสภาพดูคร่าวๆก็คิดว่ามันเป็นรถใหม่ป้ายแดงนี่แหละนะครับเพราะว่าจริงๆก็บอกน้อยจริงๆนะแล้วก็ทุกคันเนี่ยมีเรื่องของการรับประกันมีประวัติรับประกันเหลืออยู่แค่ไหนนะครับระยะเวลาเท่าไหร่เช็คกับเขาได้เพราะว่าที่เนี่ยเขามีอย่างที่ผมบอกมีทั้งโชว์รูมมีศูนย์บริการอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยนะครับคันนี้ก็ดีนะผมชอบนะครับถ้าบอกว่าเป็นในสไตล์ที่เป็นรถเก๋งนั่งสบายหน่อยนะครับ S60 2,340,000 บาทเทียบอย่างนี้ครับคือผมอยากให้เทียบว่าแล้วราคานี้ถ้าเกิดว่ามีงบเท่านี้ได้อะไรนะคุณจะได้ตัดสินใจได้ง่ายถ้าเกิดว่าเฮ้ยได้ฟังก์ชันแบบนี้ไซส์รถแบบนี้นะครับเรื่องของระบบความปลอดภัยเรื่องของสมรรถนะฟีลลิ่งการขับขี่เป็นแบบนี้ถ้าเทียบไปเป็นรถแบรนด์อื่นๆแล้วคุณจะได้อะไรอันนี้คุณจะได้เห็นได้ชัดนะครับ V60 นะครับนี่ต้องบอกว่ายังไม่ซ้ำเลยนะเห็นไหมต้องบอกมีครบทุกรุ่นอะ V60 คนที่ชอบสไตล์รถแวนนะครับเลือกได้ V60 เหมือนกันเลยนะมีพลาสติกคุมเบาะอยู่หรือถ้าเกิดว่าเทียบง่ายๆเนี่ยผมอยากให้ดูว่าในงบประมาณเท่านี้บัดเจ็ตประมาณ 2.5 ล้านบวกลบเลือกเป็นซีดานนะครับจะเป็น S60 ก็ได้หรือจะเป็นแวน
เป็นตัว V60 ก็ได้เนี่ย V60 สีทองก็มีสีดำก็มีนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่เขาเอามาให้ดูเพราะว่าทั้งหมดในประมาณ50คันเนี่ยเดี๋ยวผมมาถ่ายรายการนะวันนี้ต้องบอกว่ายังไม่เริ่มพอวันเสาร์อาทิตย์ที่เขาจัดงานปุ๊บเดี๋ยวเขาเอารถเข้ามาใส่รวมกันไว้ที่นี่นะครับจะได้มาเลือกดูกันได้ X460 นะครับซีดานแล้วแบบ SUV แล้วแบบแวนแล้วนะไฮไลท์ที่บอกก็คือคันที่เป็น XC90 ครับเพราะว่าตัว XC90 เนี่ยส่วนลดเนี่ยน้อยสุดที่เขาลดนะครับคือ 850,000 บาทย้ำแบบนี้นะแล้วคันที่ลดมากที่สุดคือ 1,500,000 บาทนะครับผมขออนุญาตเช็คให้ดูเลยนะรถคันนี้นะครับโอ้ผ่านการใช้งานยังไงนี่นี่ฮะเลขไมล์ระดับนะฮะ10โลเท่านั้นเองนะครับนี่ใครที่ชอบคันนี้ต้องบอกเป็นตัวโลออปชั่นเพราะฉะนั้นพวงมาลัยยังเป็นปรับแบบไม่ไฟฟ้านะครับนี่เป็นตัวที่พวงมาลัยปรับไม่ไฟฟ้ามีต้องบอกว่าในแต่ละรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น XC40 S60 V60 X ตัว XC90 เนี่ยก็มีลดหลั่นกันลงไปนะครับว่าในแต่ละรุ่นนะครับมีฟังก์ชันมีออปชั่นอะไรบ้างนะที่เขาสามารถที่จะจัดมาอยู่ในงานนี้แต่เรียกว่ามีครบไม่ได้มีแต่รุ่นท็อปอย่างเดียวไม่ได้มีแต่รุ่นอะไรฮะที่เขาเรียกว่าเป็นรุ่นรองอย่างเดียวนะครับมีครบหลากหลายรุ่นเลยแหละคือคุณอยากได้อะไรเนี่ยก็มาดูได้นะครับที่เนี่ยเดี๋ยวเขาจัดการไว้ให้ลองดูนะฮะเนี่ยโอ้โหวิ่งระดับแบบสูงสุดอะเอาว่าสูงสุดนี่วิ่งแค่ประมาณแบบหลักพันนะฮะหลักพันโลเท่านั้นเองนะเนี่ยผมบอกแล้วดูสภาพภายในก็เนี่ยฮะรถผู้บริหารไม่น้อยนะแต่ตัวนี้ผมว่าเหมาะกับคนที่ต้องการรถในแบบครอบครัวไว้ใช้งานนะครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะแต่ย้ำเลยว่าคันที่รถ 1,500,000 บาทมีคันเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่อยากได้ต้องรีบมาหน่อยสำหรับงานของ Volvo นะครับที่จัดโดยพระนครสวีดิชคาร์นะครับก็ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งวิภาวดีรังสิตขาเข้านะครับถ้าเกิดว่ามาวิภาวดีรังสิตกับรถตรงสะพานตรงแยกเกษตรนะครับเลยแยกเกษตรยูเทิร์นปุ๊บพอกลับมาถึงโรงพยาบาลวิภาวดีให้วิ่งทางคู่ขนานมาเลยนะครับแล้วก็ดูทางซ้ายมือเอาไว้พอเลี้ยวเข้ามาปุ๊บมีที่จอดรถข้างในเรียบร้อยแจ้งเจ้าหน้าที่บอกเลยว่าอยากจะมาดูรถของ Volvo อยากจะมางาน Volvo ในงานก็มีอาหารมีขนมมีของว่างมีเครื่องดื่มนะครับและอย่างที่บอกย้ำเลยว่าใครที่จองรถในงานก็จะได้รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทไปด้วยนะครับเพื่อเอาไว้ใช้นะครับแล้วก็รถทุกคันมีการรับประกันนะครับมีวารันตีเหลืออยู่แน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่คนอยากจะมีรถยุโรปราคาสบายกระเป๋าไว้ใช้งานแล้วที่สำคัญเลยคือรับประกันมั่นใจได้ว่าทุกคันมีวารันตีเหลืออยู่ใช้งานได้อย่างสบายใจแน่นอนครับ